มาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันต่อนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะน,นี้รณรงค์กันมาต่อเนื่องว่าต้องทำตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะฉะนั้นทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ผลักดันเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านให้มีบทบาทเป็นแนวร่วมของทั้งชุมชนวัดมัสะยิดและโรงเรียนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางค่ะโดยเครือข่ายทสมหรือว่าเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กรุงเทพมหานคร43เขตและผู้เกี่ยวข้องก็จะได้เรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำจัดการปัญหาขยะที่ต้นทางนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในพื้นที่แล้วก็จะได้ถ่ายทอดให้กับชุมชนนะคะอย่างเช่นจัดการขยะที่ต้นทางและเสริมสร้างความรู้ริเริ่มแนวคิดจัดการขยะที่ต้นทางโนตกรรมจัดการขยะอินทรีย์โดยใช้หนอนมแมลงวันลายและการทำจุลินทรีย์ทำน้ำหมักจากเศษขยะเหลือใช้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพทสอมเป็นผู้นําบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจัดการขยะที่ต้นทางแบบครบวงจรส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3R คือ reduce การลดปริมาณขยะให้น้อยลง reuse การใช้ซ้ําใช้แล้วใช้อีกและ recycle การนําไปแปรรูปเพื่อกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สนับสนุนการนำนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนไาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG โมเดลบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกันคือเศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คำนึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งทั้งสองเศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวที่มุงแก้ปัญหามลพิษลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน